ไปดูเหตุระทึกกลางดึกเมื่อคืนนี้นครพนมนะครับสาว17ซิ่งเบนซ์แหกโค้งครับเป็นโค้งร้อยศพด้วยชาวบ้านก็บอกว่าโค้งนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยแต่ที่แน่เบนซ์คันนี้มาเร็วมากชนบ้านก็พังยับแบบนี้เลยนะฮะนี่คือสภาพรถเบนซ์สีเทาดำทะเบียนกไก่กจ7515นครพนมนะครับอัดอยู่นู่นนะฮะตีลังกาหงายท้องติดกับหลังคาบ้านพักห้องแถวบ้านพักห้องแถวก็พังยับเลยเหมือนกันนะครับ1ห้องเต็มๆนู่นท้ายรถไปอยู่นู่นนะฮะโชคดีเจ้าของห้องพักไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนคนขับเป็นเด็กสาวอายุ17ปีเท่านั้นนั่งมากับเพื่อนชายคุณชมมาสภาพรถขนาดนั้นรายงานข่าวบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ4ทุ่มทางโค้งบ้านขามเท่าใกล้กับเรือนจำกลางนครพนมถนนชยางกูลครับที่อำเภอเมืองนครพนมนะฮะชาวบ้านก็ขนานนามกันว่าโค้งเนี้ยโค้งร้อยศพเบื้องต้นจากการตรวจสอบของเจ้าที่ทราบว่าเบนซ์คันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งถึงทางโค้งควบคุมรถไม่อยู่ครับแหกโค้งเสียหลักพุ่งชนห้องแถวบ้านพักชาวบ้านนี่ก็อยู่ติดถนนโชคดีที่เจ้าของห้องพักไม่ได้เป็นอะไรนะครับหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบหาสาเหตุโดยละเอียดกันอีกทีนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายกับสาว17ที่ซิ่งรถเบนซ์คันนี้แล้วก็ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์งดใช้ความเร็วในการใช้รถใช้ถนนและโค้งนี้อุบัติเหตุบ่อยมากฝากแจ้งเตือนระมัดระวังกันด้วยอายุ17จริงๆใบขับขี่ยังไม่มีนะครับดำเนินคดีตามขั้นตอนครับค่ะไปดูสปอร์ตคลับแต่ว่าร้างแล้วนะคะของหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาเลยปรับเป็นพื้นที่เก็บของและน่าจะมีคนงานเนี่ยแหละค่ะเอาของไปเก็บแล้วก็ไปเสียบปลั๊กทิ้งไว้ไฟลัดวงจรไฟไหม้ค่ะเขาดับไฟกันได้ทันนะคะแต่ไหม้หมดแต่เดิมก็ร้างอยู่แล้วทีนี้ได้รื้อแล้วล่ะโอ้โหเป็นพัทยาแลนด์แอนด์เฮาส์นะคะอยู่ที่บางละมุงชลบุรีค่ะอาคารชั้นเดียวเคยเป็นสปอร์ตคลับมาก่อนเพราะว่ายังมีโซนสระว่ายน้ำอะไรอยู่เลยนะคะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านค่ะปัจจุบันเป็นที่เก็บของอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงคุมเพลิงได้ไปถามรปภหมู่บ้านค่ะชื่อว่าหยงซ้อหลงค่ะบอกว่าที่นี่ร้างมา2ปีแล้วครับนายเก็บของครับก่อนหน้านี้2วันก็มีต่างด้าวพม่ามาพักต่อไฟใช้ก็ขาดว่าไฟช็อตแล้วครับสายไฟในอาคารก็เก่าแล้วด้วยนะร้างมาตั้ง2ปีอะค่ะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะหลังจากนี้แล้วแต่นิติบุคคลของหมู่บ้านแล้วกันจะเอายังไงกันต่อครับไปต่อกันที่เหตุการณ์ไฟไหม้นะคะที่ร้อยเอ็ดกันค่ะโอ้โหนี่ก็โอ้โหควันเยอะมากจริงๆเลยนะคะไฟไหม้นานค่ะกว่า13ชั่วโมงด้วยกันนะคะโอ้กว่าจะดับสนิทแบบนี้ความเสียหายไม่ต้องพูดถึงค่ะ70ล้านบาทเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่บริษัทส่งของเล่นเนี่ยล่ะค่ะอยู่แถวๆถนนเทวาภิบาล นะคะยังเยื้องกับสี่แยกไฟแดงบ้านท่านครค่ะอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะตั้งแต่8โมงเช้าเลยที่เกิดไฟไหม้แบบนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปแล้วนะคะรถดับเพลิงก็ไป20คันด้วยกันเจ้าหน้าที่เป็นร้อยนายอะค่ะเข้าไปในพื้นที่พยายามจะสกัดเพลิงในโกดังนะคะแต่ควบคุมไม่ได้ค่ะควบคุมยากเหลือเกินนะคะกว่าจะควบคุมได้ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าโกดังนี้ก็จะเป็นของเล่นและของเล่นเหล่านี้ก็จะทำมาจากพลาสติกนะคะมีการห่อด้วยกล่องกระดาษก็เป็นเชื้อไฟเป็นอย่างดีอะค่ะไฟก็ลามเร็วเลยนะคะมันยากต่อการควบคุมจริงๆจนกระทั่งเมื่อ3ทุ่มคืนที่ผ่านมาค่ะกว่าจะควบคุมเพลิงได้เรือระดับ1เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็โอ้โหล่าถอยจากตรงจุดนั้นไม่ได้จริงๆเลยนะคะก็ต้องคอยควบคุมอะค่ะพรมน้ำไปตามวัสดุภายในอาคารกลัวมันจะปะทุขึ้นมาอีกค่ะทีนี้จากการตรวจสอบแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บสำลักควันไฟไป3คนนะคะมีอาการคือหายใจไม่สะดวกกู้ภัยนครสาเกตนะคะก็เร่งปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดแล้วค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมมูลค่าความเสียหายได้ไม่น้อยจริงๆ70ล้านบาทอันนี้เบื้องต้นนะเดี๋ยวเขาต้องประเมินอีกทีนะตัวเลขอาจจะพุ่งสูงกว่านี้ค่ะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมครับขี่มอเตอร์ไซค์และสายเคเบิลรัดคอมาอีกแล้วงานนี้เจ็บไป2เดือนหัวฟาดพื้นด้วยทำงานไม่ได้ต้องขาดรายได้นะครับคนเจ็บบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตัวเขาเนี่ยเป็นรายที่3แล้วร้องเรียนไปที่ไหนเงียบหมดฮะนายสมพงษ์จันทคาตอายุ36ปีหนุ่มโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสภ.นางรองหลังได้รับบาดเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์และถูกสายสื่อสารเกี่ยวคอมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับร่างกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสหัวแตกหายปลาหักแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายยังใส่เหมือนเปลือกอ่อนอยู่เลยเนี่ยนะฮะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรองและกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านอีก2เดือน
แล้วสายไฟมันพาด2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปทำงานไม่ได้ขาดรายได้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย1ในตำบลถนนหักนะครับนางรองบุรีรัมย์เนี่ยแหละฮะแล้วผู้เสียหายเขาบอกว่าผมไม่ใช่รายแรกนะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้จุดเนี้ย3คนแล้วแจ้งไปหน่วยงานไหนเงียบหมดไม่มีการแก้ไขและไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยฟังเสียงคนเจ็บหน่อยครับสายตกลงมาเพิ่งเลิกงานครับกำลังจะกลับเข้าบ้านก่อนจะถึงบ้านก็อีก200เมตรมั้งครับไม่รู้เป็นอะไรวูบขึ้นมาเลยคือวูบไปเลยวูบเลยตอนนั้นรู้อะไรพี่รู้ว่าโดนอะไรคือเป็นเชือกอะไรสักอย่างสักเส้นเนี่ยขวางคออยู่แม่ครับว่าครับพี่มองเห็นไหมตอนโทนน่ะเห็นอยู่ครับปึ้งมาเลยไงลวดมันเด้งออกมาเลยแล้วผมไม่รู้เป็นอะไรตอนชนมันเห็นแต่มันทำอะไรไม่ทันนะฮะเคสนี้ผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ที่สภ.นางรองเรียบร้อยแล้วตามที่เรียนคุณผู้ชมมานะครับแล้วก็ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมเอาไว้ด้วยล่าสุดภาพนี้ครับนางสาวเพชรรัตน์ภูมิมาศในอำเภอนางรองท่านมอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับท่านปลัดก็มาดูตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและที่สำคัญหาแนวทางเยียวยาคนเจ็บด้วยครับครับไปดูเหตุระทึกกันค่ะงานคอนเสิร์ตของพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ตีกันอีกแล้วโอ้โหตีกันเก่งจริงๆเลยนะคะจนหลายคนตั้งข้อสังเกตทำไมคอนเสิร์ตพี่ปูตีกันจังเลยที่มุกดาหารก็ตีกันนครพนมนะคะก็ตีกันที่เมืองทองยังมีการตีกันเลยล่าสุดมาตีกันที่พะเยาอีกค่ะไม่รู้คนกลุ่มกวนเดียวกันหรือเปล่าตีกันเพราะอะไรอ่ะไม่ถูกกันเขม่นกันหรือยังไงพอดนตรีขึ้นแล้วมันต้องตีถึงแล้วมีการกระทบกระทั่งกันแบบนี้ไปดูภาพค่ะเองควินควรเคยเลิกซะกูบอกห้ามเคลื่อนของไงมึงเคลื่อนทำพ่อเคลื่อนไม่ก็เดินคนอื่นอีกชีวิตไม่มีเป้าหมายล่องลอยไอ้เคลื่อนขวดนี่ค่ะได้ยินเสียงคุ้นๆไหมคะคนที่ด่าออกไมค์นี่คือพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ครับคือทนไม่ไหวแล้วค่ะด่าออกไมค์เลยนะคะหลังจากวัยรุ่นทะเลาะกันน่ะแหมพี่เขาอุตส่าห์เตรียมเพลงจะไปเล่นกันเนาะจะระเบิดความมันกันให้มันสนุกสนานกันนะเนาะดันมาตีกันแบบนี้ค่ะมีการเอาขวดเอากระป๋องมาคว้างปาใส่กันคนที่เขามาดูคอนเสิร์ตโอ้โหโดนไปด้วยอ่ะบางคนหลบทันก็ดีไปอ่ะเนี่ยพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บพี่ปูบอกไม่ร้องแล้วคว้าไมค์ด่าเลยค่ะด่าออกไมค์เลยโมโหไงแล้วคือเอาจริงๆพี่ปูเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นห่วงแฟนคลับและกลัวคนที่ไม่รู้เรื่องอาจจะต้องมาเจ็บตัวไปด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็เรียกให้กลุ่มที่คว้างขวดอ่ะมาต่อยกับกลุ่มคู่อริแบบลูกผู้ชายเลยถ้าอยากจะดวลกันนักแล้วก็คือเหมือนพ่อสอนลูกอะเนาะคือพี่ปูก็ลักษณะแบบนี้ไปแล้วอะค่ะคลิปนี้ถูกโพสต์ลงใน TikTok นะคะมีผู้ใช้งานคนหนึ่งเขาเขียนข้อความไว้ว่างานคอนเสิร์ตพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ตีกันอีกแล้วคลิปนี้พอโพสต์ออกไปคนคอมเมนต์กันเยอะบางคนก็บอกสะใจจริงพี่ปูด่าเจ็บมากบางคนก็บอกว่าเคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เฮียปูด่าสุดมากบางคนก็บอกว่าดูจากเพลงที่แกแต่งแล้วก็รู้ว่าโหดค่ะเออแต่จริงๆนะคอนเสิร์ตของพี่ปูพงษ์สิทธิ์ตีกันจริงๆเลยเออแล้วก็ที่ผ่านมาเคยมีคนเจ็บคนตายไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะบางคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยกันอุปทานหมู่หรือเปล่าทำไมถึงได้ตีกันแบบนี้เหมือนกับคาราบาวอ่ะเวลาที่จะเล่นเพลงอย่างเงี้ยพออินโทรบัวลอยขึ้นมาพวกตีกันละโอ้มันยังไงดนตรีมันบิ้วเหรอเออตั้งแต่อินโทรเลยนะค่ะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของกัญชาหน่อยนะฮะมีขยับเขยื้อนมาเรื่องของประกาศกระทรวงอีกแล้วล่าสุดคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับลงนามในประกาศกระทรวงควบคุมการใช้กัญชาโดยเฉพาะช่อดอกและก็ควบคุมการขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายออนไลน์แล้วก็ผ่านตู้อัตโนมัติครับเป็นประเด็นขึ้นมาประเด็นใหญ่เหมือนกันนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาปีพ.ศ. 2565เป็นการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชานะครับลงวันที่16มิถุนายน2565ออกประกาศมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ไล่เรียงไปเลยนะครับข้อ1ยกเลิกประกาศกระทรวงฉบับเดิม16มิถุนายน2565ข้อ2คือให้กัญชาเฉพาะส่วนของช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมเพราะตอนแรกนี่คือเสรีหมดครับผมนะคะช่อดอกด้วยคนก็กังวลเพราะช่อดอกคือยาเสพติดได้ใช่ค่ะข้อ3ใครที่ประสงค์จะศึกษาวิจัยหรือส่งออกหรือจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะทำได้ต่อเมื่อมีใบอนุญาตเท่านั้น
ต่อมานะฮะการจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมห้ามจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมนี้เพื่อการค้าให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมนี้เพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการเว้นแต่การจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเน้นไปที่กัญชาการแพทย์เนี่ยนะฮะห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมนี้ผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้ามกดจากตู้ห้ามขายออนไลน์นะครับแล้วก็ข้อ7ห้ามโฆษณาสมุนไพรควบคุมในทุกช่องทางเพื่อการค้าอีกประเด็นใหญ่นะควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรข้อ8คือห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรนี้เพื่อการค้าเท่าที่อ่านดูก็เท่ากับว่าเฉพาะดอกนะคะช่อดอกใช่ไหมคะเฉพาะช่อดอกอย่างอื่นนี่ก็คือเป็นประกาศเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงสำหรับช่อดอกช่อดอกตรงนี้เป็นยาเสพติดอยู่แล้วควรจะออกประกาศนี้ตั้งแต่แรกหรือไม่แล้วก็ไม่เป็นไรมีการขับเคลื่อนแล้วก็ดีนะคะแต่เผอิญขับเคลื่อนหลังจากที่มีหมอสมิธศรีสนนะคะนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยและกรรมการแพทยสภาร่วมกับส.ส.พรรคฝ่ายค้านยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อพิจารณาให้เพิกถอนประกาศของสาธารณสุขเรื่องที่เอากัญชาออกจากยาเสพติดอ่ะครับผมพูดง่ายๆคือจะเอากัญชากลับไปอยู่ในหมวดของยาเสพติดเหมือนเดิมโอ้โหได้หรือไม่เขาขับเคลื่อนกันอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะถ้าไปถามทางด้านคุณอนุทินเองก็บอกว่ามันผ่านกระบวนการไปหมดแล้วหรือตอนนี้อยู่ที่ทางด้านสภาที่จะว่ายังไงบ้างกับพรบกัญชงกัญชาซึ่งก็ยังไม่ผ่านสักทียังตีกันอยู่นะยังไม่รู้ว่าจะมีกระบวนการอะไรทำให้ผ่านได้หรือไม่ได้อย่างไรตรงนี้ยังไม่ชัดเจนด้วยส่วนทางด้านที่หมอสมิธออกมาในนามของแพทยสภากรรมการท่านอื่นๆบอกว่าไม่เกี่ยวกับแพทยสภาเป็นเรื่องส่วนตัวของหมอสมิธเท่านั้นนะคะที่จะออกมาต่อต้านหรือขับเคลื่อนเรื่องนี้ซึ่งเอาเป็นว่าประเด็นนี้ไปถามรองวิษณุเครืองามในฝ่ายของมือกฎหมายก็บอกว่าไอ้การที่จะแก้กฎหมายให้กลายเป็นว่าเอากัญชากลับไปเป็นอยู่ในหมวดของยาเสพติดอ่ะมันอาจจะดูยากแต่ออกประกาศเพิ่มเติมได้เพื่อจำกัดเรื่องต่างๆที่มีโทษกับประชาชนได้ข้อแรกที่บอกว่ายากคือต้องแก้กฎหมายยกใหญ่เลยใช่เพราะฉะนั้นออกประกาศเพิ่มเติมดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นประกาศหนึ่งที่ออกมาก็คือควบคุมช่อดอกแล้วนะคะแต่เดิมที่มีหลายคนกังวลใจเรื่องช่อดอกกลายเป็นว่าปลดล็อกกลายเป็นเสรีหลายคนกังวลแล้วเขาจะไปควบคุมยังไงในเมื่อมันเป็นยาเสพติดเขาก็กลัวมันจะอันตรายกันนะคะแล้วตอนนี้มันก็เห็นข่าวกันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่สำคัญแล้วเนี่ยนะคะบรรดาผู้ประกอบการเนาะไม่ว่าคุณจะใช้ส่วนไหนของกัญชาเนี่ยนะคะในการที่จะมาผลิตก็ตามแต่เนี่ยนะคะก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องดูข้อกฎหมายด้วยนะคะเพราะตอนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนข้อกฎหมายคือเรียกได้ว่ามันยังไม่นิ่งอ่ะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้รายวันและเพราะฉะนั้นบางคนที่เป็นผู้ประกอบการแล้วฉันลงทุนไปแล้วฉันทำไปแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยปรับตัวต้องตามให้ทันนี่ประกาศล่าสุดฉบับที่11พฤศจิกายน2565นะครับแล้วก็พูดถึงผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารเดี๋ยวนี้เขาตั้งป้ายนะไม่มีกัญชาก็ต้องแจ้งมีกัญชาถูกต้องบอกให้ชัดเจนบางคนแพ้บางคนแพ้ไม่อยากจะลิ้มรสกัญชาเลยนะคะบางคนห่วงลูกหลานด้วยถูกเดี๋ยวไปดูเรื่องของทุนจีนกันหน่อยนะคะยังคงเป็นมหากาพย์และอย่าให้เงียบเถอะให้มันมีข่าวทุกวันดีที่สุดเลยเนาะล่าสุดอย่างอาการที่ซัดกันนัวระหว่างคุณสันทนะคุณชูวิทย์นั่นก็เรื่องหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากทุนจีนเนี่ยแหละค่ะล่าสุดเห็นบอกว่ามีเบาะแสมาว่ากลุ่มทุนจีนมีคฤหาสน์หรูอยู่แถวปทุมธานีผบ.ตร.สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะคะก็คือไปเจอแหละว่ามีเบาะแสเป็นคฤหาสน์ของทุนจีนจริงๆแต่สิ่งผิดกฎหมายมันถูกขนออกไปหมดแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปปั๊บมันก็หลงเหลือบางอย่างทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าแต่ประเด็นของรองประวิตรค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบิ๊กป้อมนะคะพูดถึงกรณีข่าวเกี่ยวกับคุณสันทนะคุณชูวิทย์กันนิดนึงรอบนี้ไม่ได้ออกมาบอกไม่รู้ไม่รู้นะมีไหมไม่รู้ไม่รู้หรือเปล่าไม่พูดแต่ว่าไม่มีไม่รู้ไม่มีไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้เพิ่มเติมมามีเพิ่มเติมคือไม่มีก็คือไม่มีอะไรก็คือไม่มีเรื่องของทุนจีนหนุนกับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเรื่องรัฐบาลไปเกี่ยวข้องกับทุนจีนน่ะไม่มีไม่รู้นะตอบได้แค่นี้เองจริงขยายความมากกว่านี้ก็ไม่ได้นะคะทีนี้ด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสคนนี้ล่ะค่ะที่สังคมจับตาดูผบ.ตร.จะเอายังไงดีกับเรื่องนี้แอคชั่นขนาดไหนซึ่งพูดถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปคฤหาสน์หรูแถวลำลูกกาปทุมธานีแล้วไปจับผู้ต้องหาคนจีนได้2คนเนี่ยนะคะที่สวมบัตรคนไทยแม้ว่าจะมีการขนย้ายข้าวของออกไปก่อนที่จะตรวจค้นแต่ตำรวจก็ได้หลักฐานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะว่าตำรวจไม่ได้เปิดเผยหลังจากนี้ต้องสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดว่าเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับการ
ค้าอาวุธด้วยหรือเปล่ารวมถึงต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินผู้ต้องหาด้วยค่ะว่าเชื่อมโยงกับแก๊งทุนจีน5เสือตามที่คุณชูวิทย์บอกด้วยหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตอนนี้ยังไม่อยากพาดพิงถึงใครส่วนเรื่องที่เพจสายใหม่ต้องรอดเปิดเผยข้อมูลว่าเจอบ่อนที่สมุทรปราการแล้วมีการทะเลาะวิวาทกันในบ่อนจนมีคนตาย1คนผบ.ตร.บอกว่าจากข้อมูลที่ได้รับรายงานมายืนยันว่าสถานที่นั้นไม่ใช่บ่อนและไม่ได้รับแจ้งเหตุว่ายิงกันแต่ก็ได้กำชับให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจนยืนยันว่าจะต้องไม่มีบ่อนพนันส่วนที่มีการลักลอบเปิดตำรวจต้องเข้าไปจัดการตามกฎหมายนั่นเองค่ะแบบนี้เลยเนาะอันนี้ผบ.ตร.ออกมาบอกเองแล้วนะนะฟังตำรวจก็ทำงานแล้วบอกส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีค่ะนะคะส่วนบิ๊กป้อมในฐานะของทหารแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ท่านเป็นทหารเนาะมีทหารเข้าไปเกี่ยวกับทุนจีนด้วยหรือเปล่าบิ๊กป้อมก็ตอบว่าไม่มีสรุปบ้านเราไม่มีเลยนะแต่เรื่องนี้มันโยงใหญ่นะแล้วเขาบอกปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุนจีนที่บริจาคเงิน3ล้านบาทให้กับพรรคพลังประชารัฐและทางพรรคก็ออกมายอมรับแล้วด้วยนะคะว่ามีการบริจาคกันจริงๆมันจะไปเชื่อมโยงกันยังไงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้มันก็เงียบอีกไม่ได้เหมือนกันก็ต้องตรวจสอบอะให้มันเกิดความกระจ่างจะบอกไม่รู้ไม่มีอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ได้หาบ่อนไม่เจอหางูกันดีกว่าค่ะเจอแน่เนาะงูนี่เจอกันบ่อยมากเลยนะบ้านหลังนี้ค่ะเจ้าของบ้านก็บอกเอ๊ะมันตะกุกตะกักตะกุกตะกักมันต้องมีอะไรผิดปกติต้องหาให้เจอหาไม่นานหรอกค่ะแป๊บเดียวเจอเลยงูนี่แล้วเราก็ให้ดูก่อนเลยนะคะก็จะเข้าบ้านเขาก็ต้องดูเดี๋ยวผิดเลขที่บ้านนะครับ 418/47 เข้าบ้านหลังนี้นะอย่าไปเข้าหลังอื่นเนี่ยเจ้าของบ้านเขาแจ้งมาบอกมาดูหน่อยมีงูเห่าค่ะนี่เสร็จปุ๊บก็ไปช่วยเหลือแล้วก็จับกันออกมาได้นะคะแต่ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเคสเนี้ยที่อยากให้ดูเพราะว่าอะไรกู้ภัยมีหอบอ่ะทั้งเหนื่อยทั้งหอบอ่ะเพราะงูตัวเนี้ยค่ะมันซ่อนอยู่แถวประตูบ้านแล้วข้าวของเครื่องใช้เขาก็เยอะอ่ะวางกันอยู่ตรงนั้นจับก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะคือมันเลื้อยหนีอ่ะจะจับแล้วจะจับแล้วฉันไม่ให้จับง่ายๆหรอกหนีไปหลบหลังตู้เย็นเก่าๆอ่ะค่ะเจ้าหน้าที่ก็ทำยังไงล่ะเลื่อนตู้เย็นออกรื้อของแถวนั้นนี่จับมันได้เรียบร้อยแล้ววัดก่อนวัดก่อนไอ้ตัวนี้มันยาวอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยลองฟังเจ้าของบ้านดูค่ะตอนนั้นเจอมันเป็นยังไงคะใหญ่มากครับเจอประมาณชั่วโมงกว่าแล้วล่ะแล้วทีนี้แล้วได้ยินแต่เสียงอะไรกุกกักกุกกักโดนตอนแรกเห็นแต่หางแล้วพอสักพักเห็นหัวก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยบ้านเลขที่เท่าไหร่พี่บอกเขาหน่อย418/47นะเลขอยู่เนี่ย41ครับ4อะไรนะครับ418/47นี่อ่ะบอกกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะไอ้ตัวนี้มันยาวเท่าไหร่ตัวนี้มันยาวเมตรกว่าๆแต่ไม่บอกตัวเลขที่ชัดเจนน่ะสิก็บอกเอากระเดากันดูแล้วกันนะคะไม่อยากให้งมงายไม่อยากให้เชื่ออะไรกันเยอะก็รู้แต่ว่ามันตัวใหญ่ตัวยาวอะเนาะกู้ภัยบอกเหนื่อยสุดๆตั้งแต่จับงูมานะคะไอ้ตัวนี้มันมีพิษรุนแรงด้วยนะอันตรายจริงๆค่ะครับไปดูผัวเก่าผัวใหม่ยิงเป้ากันครับไม่ใช่เป้ากระดาษที่เอาปืนยิงนะเป้ากางเกงเนี่ยผัวเก่าซัดเป้าผัวใหม่งานนี้แล้วเขาบอกว่าเอายาเพศกระจุยเลยอ่ะใช้การไม่ได้แล้วโอ้ฝั่งเมียผู้ก่อเหตุเขายังเชื่อว่าเอ้ยเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นปืนลั่นหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ที่แน่โอ้โหสามีกุมขมับเลยจากกรณีนายสมชายครับถูกนายบุญเติมสามีเก่าของเมียบุกมาที่บ้านแล้วใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้าที่อวัยวะเพศอาการสาหัสนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องแถวเช่าในซอยตันตรงข้ามสมาคม5กาถนนกรมหลวงครับตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น10พฤศจิกายนช่วง2ทุ่มเมื่อวานนี้ทีมข่าวช่อง8ลงพื้นที่ครับเป็นห้องแถวปลูกติดกันน่ะ35ห้องยาวแบบนี้เลยห้องเช่าที่เกิดเหตุของนายสมชายผัวใหม่และก็ห้องของมือยิงเนี่ยอยู่ห่างกันแค่3ห้องไปดูถังขยะหน้าห้องนี่ฮะยังมีผ้าเช็ดคราบเลือดอยู่เลยอ่ะเลือดเต็มไปหมดเลยทับปืนลูกซองถูกทิ้งอยู่ไว้ถังขยะนี้นะครับบ้านเปิดประตูอยู่ภายในบ้านมีญาติอยู่ 2-3 คนเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าเมียของนายสมชายไม่อยู่เพราะไปเฝ้าสามีที่ผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะฮะนักข่าวก็เลยถามป้าแมวเพื่อนบ้านเพราะป้าแมวเนี่ยห้องพักเขาอยู่ตรงกลางพอดีติดกับบ้านของนายบุญเติมมือปืนเนี่ยนะครับที่ก่อเหตุไปยิงผัวใหม่เนี่ยนะป้าแมวบอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเองนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ในบ้านพอได้ยินเสียงปืนปุ๊บก็วิ่งออกมาดูปรากฏว่าสมชายห้องถัดไปเนี่ยถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนบุญเติมผู้ก่อเหตุเดินกลับเข้าไปในบ้านหลังจากนั้นไม่นานป้าก็เห็นตำรวจมาแล้วก็รวบตัวบุญเติมไปฟังเสียงป้าแมวหน่อยครับเพราะว่าหลังจากที่เขาทำแล้วระบายอารมณ์ไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่พัดพังไปแล้วเนี่ย
ขาก็จากความรู้สึกที่เรามองเองอะนะเขาก็รู้สึกว่าคงจะรู้สึกแหละรู้สึกว่าปัญหาหรือว่าความผิดอะไรอย่างเงี้ยทีมข่าวสอบถามไปที่เมียของนายสมชายคนที่ถูกยิงนะครับเล่าอาการของสามีใหม่ตอนนี้บอกว่าคุณหมอบอกปลอดภัยแล้วแต่ว่าต้องตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งทั้งโอ้โหนึกถึงสภาพจิตใจคุณผู้ชายนะฮะเออแล้วเวลาจะปัสสาวะอ่ะคงต้องต่อท่อแล้วนะขับถ่ายจะอะไรใดๆนี่มีปัญหาหมดเลยนะครับเมียบอกตอนนี้ยังไม่อยากคุยอะไรกับใครทั้งสิ้นแล้วก็ส่วนตัวหนูเนี่ยไม่อยากให้ไปสัมภาษณ์เขาเยอะนะสภาพจิตใจเขายังไม่ดีโถขอฟื้นฟูสภาพจิตใจสามีก่อนส่วนนายสมชายคนเจ็บอันนี้มีอัปเดตสั้นๆนะฮะบอกว่าแกบอกว่าอโหสิกรรมให้บุญเติมมันไปจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันแกคิดอย่างนี้นะแกคิดดีนะแกคิดดีนะส่วนทางด้านเมียของนายบุญเติมผู้ก่อเหตุนะครับเดินทางกลับมาจากสภ.เมืองชุมพรพูดกับนักข่าวบอกว่าเท่าที่ไปคุยกับนายบุญเติมคนก่อเหตุเนี่ยยืนยันเหมือนเดิมว่าตอนนั้นขณะกำลังกลับจากขายลอตเตอรี่เอารถยนต์ไปจอดเพื่อเข้าบ้านแล้วจะเอาปืนไปเก็บเดินผ่านหน้าห้องในสมชายสามีใหม่เมียเก่าตัวเองนะเอาปืนออกมาโชว์แล้วเกิดพลาดปืนมันลั่นที่ไม่ได้ตั้งใจยิงจริงๆนี่ก็อัปเดตกับเมียเขาอย่างนี้นะที่ผ่านมาเขาบอกว่าสองครอบครัวนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนยังไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เลยถามเมียเมียก็เชื่อว่าบุญเติมคนยิงเนี่ยน่าจะทำปืนลั่นจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะอ๋อเหรอมันลั่นพอดีเลยเนาะตรงเป้าพอดีเออมันพอดีไปอ่ะเออเนี่ยพี่สมชายไปเลยฮะค่ะเออข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง